สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมีไอเทมมารีวิวให้ทุกคนนะครับได้ไปซื้ออีกแล้วก็คือมาป้ายยาทุกคนนั่นเองพอดีผมเพิ่งได้โต๊ะนี้มานะครับแล้วจะเอามา เปลี่ยนกับโต๊ะของแฟนคือมาจัดโต๊ะทำงานใหม่นะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีขาจับจออีกอันนึงแต่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็นี่ให้ดูโต๊ะก่อนเป็นโต๊ะอีเกียแต่ว่ายังไม่ได้แกะก็ประมาณนี้ความยาว100เซนกว้าง60เซนยาว100กว้าง60ใช่ค่ะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวขอไปประกอบก่อนนะแล้วมาดูกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ประกอบโต๊ะเสร็จแล้วนี่ให้ดูความสวยงามของอีเกียลินมูลเพราะว่ามีคนถามผมเยอะเหมือนกันว่าผมใช้โต๊ะอะไรอันนี้ก็ซื้อมาให้แฟนอันใหม่นะครับก็นี่เลยสวยมากทีนี้เนี่ยอุปกรณ์ต่อไปที่อยากจะมารีวิวเหมือนกันก็คือนี่เลยนะครับแต่ว่าผมแกะแล้วอ่ะโอเควางที่โต๊ะก่อนดีกว่ามันก็คือขาจับจอนั่นเองยกมาค่ะยกมานะครับผมนี่แต่ว่าผมแกะแล้วนะก็นี่ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทำการต่ออันดับแรกเดี๋ยวเราต่อนี้ก่อนนี่ก็คือจะเป็นตัวที่มันหนีบกับโต๊ะนะฮะใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะตัวจับจอตัวนี้สีขาวเหมือนกันนะครับสวยมากเอามาใช้กับโต๊ะสีขาวคือแบบว่าแต่คอมเขาสีดำนะฮะอ๋อคอมสีดำไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เราก็หมุนมาให้มันจะเป็นรอยไหมคะไม่เป็นครับมันมีไอ้ยางอันนี้อยู่ประมาณนี้เนาะดูเดี๋ยวให้เจ้าของโต๊ะดูมุมดูกล้องเลยครับมุมมันติดอันนี้เอาหรออ๋อเลยแต่เนี่ยอันนี้เอาชิดเลยเอาชิดเลยอันนี้ชิดนี่แหละโอเคนี่ทีนี้นะครับต่อไปก็คือทำไมเบี้ยวจังอ่ะทำไมเบี้ยวจังเบี้ยวเหรอตรงยังจัดโอเคนะดูกล้องด้วยครับโอเคทีนี้ก็ส่วนต่อไปคือแขนนะครับเดี๋ยวเราจำนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะดีดแรงด้วยนะตรงเนี้ยก็ตรงนี้เราก็ประมาณไหนจริงๆเราก็เสียบตรงนี้ได้เลยเราไม่ขันใส่จอก่อนใช่ไหมจริงๆจอเราเอามาขันทีหลังก็ได้ครับนี่มันก็จะเป็นประมาณแต่เดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันหมุนนี้ได้นี่ไงแต่เราจะหมุนไปฝั่งไหนเห็นไหมก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเราจะปรับให้มันลงมันก็แต่มันจะมีให้อันนี้อยู่มันจะให้หมุนปรับนี่ไงมันมีบอกว่าให้หมุนปรับอยู่ใช่อันนี้ก็หมุนปรับได้อันนี้ปุ่มหมุนปรับขึ้นลงได้น่าจะเป็นตรงนี้นี่เขาจะมีอันนี้นะครับเผื่อใครอยากจะปรับความเขาเรียกว่าความแน่นความหลวมเนี่ยมันจะมีอันนี้ให้มันหมุนตรงนี้อยู่โอเคอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาจอคอมมาเลยดีกว่าค่ะโอเคครับทีนี้เนี่ยเราก็มาทำการประกอบขาจับนะฮะเข้ากับหน้าจอคอมด้านหลังนะครับผมนี่มันก็จะมีน็อตมาให้เราอยู่แล้วก็ใส่ไปตามรูนี่นะฮะนี่หมุนเข้าแล้วเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนเรามาทำตัวนี้ถ้าจอเป็นสีขาวนี่จะเพอร์เฟกต์มากนะแต่ว่าก็ซื้อใหม่เอาจอขนาดใหญ่กว่านี้จะได้เล่นเกมมันๆค่ะทุกคนฮ่าฮ่าอันนี้กี่นิ้วนะคะ24ครับใครสนใจจอก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมอันนี้จอ24นะคะทุกคนอันนี้ของเขาจะเป็นทรงอันนั้นใช่ไหมทรงเคิร์ฟทรงเคิร์ฟโค้งๆนิดนึงสำหรับเล่นเกมเล่นเกมสนุกมากนะคะทุกคนมองเห็นแต่ไกลด้วยจริงหรือเปล่าจริงสิเป็นของ MSI นะครับแต่ว่าเคเจนอยากได้จอใหญ่กว่านี้ค่ะเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันอันนี้24ใช่ป่ะเอาประมาณ36โอ้โห32 32ก็ได้36นี่ว่าจอทีวีก็จะได้มองเห็นกันแค่นี้เหรอคะประมาณนี้ครับทำไมประกอบง่ายจังเลยผู้หญิงก็สามารถทำได้นะเนี่ยทุกคนอ
เดี๋ยวลองยกดูนะเสร็จแล้วเนาะใช่ครับลองยกดูนี่ยกขึ้นมาหน้าจอแตกนี่คืองงค่ะก็เอาเสียบรูเข้าไปต้องยกขึ้นอีกอ่ะยกมันไม่เข้าหรอกนี่เห็นมั้ยนี่ครับทีนี้แล้วปรับต่ำลงได้ไหมคะปรับต่ำได้ครับแป๊บนึงนี่เลยแล้วเราก็เอามาเสียบใส่ตรงนี้โอ้ร้อยร้อยนิ้วมือโอเคทีนี้ก็มันจะมีตัวนี้อยู่นี่ถ้ามาดูด้านหลังมันจะมีให้ปรับได้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวนี้เออใช่มันจะเอาไว้ปรับความแบบความหนืดสมมุติว่าตอนเนี้ยถ้าเรากดดูเห็นป่ะเออมันก็ได้อยู่นะอืมได้อยู่นะเออก็ได้ละแต่ถ้าใครอยากจะปรับก็เอามาหมุนคลายเออแต่นี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นป่ะนี่เห็นมั้ยก็จะประมาณนี้อ่ะเราไปดูด้านหน้าครับคือโคตรสวยอ่ะสวยมากโคตรสวยอ่ะเป็นไงนี่มันเบี้ยวๆอ่ะฮะก็ถ้าเบี้ยวก็ปรับได้อ่าโอเคแต่ทีเนี้ยยังไม่เสร็จเพราะว่าถ้าเราไปดูที่โต๊ะเก่าเราต้องเอาไปแทนที่นะฮะเสร็จแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดูเต็มๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะอันนี้จอ MSI 24นิ้วเป็นจอเคิร์ฟแล้วก็ขาจับจอกับโต๊ะใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับบอกเลยว่าต้องมีของต้องมีนะฮะสวยมากนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่เราเอาไปเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วกันเลยไม่ค่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะก็นี่เลยนะครับเราได้ทำการเซตอัพนะฮะโต๊ะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โต๊ะอีเกียลินมูนโอ้โหแบบสวยมากสีขาวแล้วก็ขาจับจอนะครับด้านหลังนี้นี่ทุกคนจะเห็นว่าพอเรามีตัวขาจับจอเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีสเปซการทำงานที่แบบเพิ่มขึ้นมากๆแล้วแบบมันดูดีเห็นไหมเออเนี่ยโคตรดูดีเลยนะครับซึ่งก็แนะนำให้ทุกคนนะฮะไปซื้อมาใช้กันไอ้พวกขาจับจอนะและโต๊ะนี้ด้วยนะครับเออเพราะว่าก็จะมีคนถามผมเยอะว่าผมใช้โต๊ะทำงานอะไรจริงๆเนี่ยผมใช้ในห้องตัวนี้เหมือนกันนะนะครับแต่เนี่ยก็ซื้อมาให้แฟนใช้เหมือนกันก็นี่เลยนะครับผมนี่เป็นไงนะครับคือพื้นที่ใช้สอยอะไรแบบโอ้โหอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรนะฮะแล้วก็ความกว้างตรงนี้60นะก็โอเคอ่ะผมว่ามันไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับสำหรับการเอามาใช้เป็นโต๊ะทำงานแบบนี้นะเออหรือว่าเป็นเล่นเกมอะไรอย่างงี้ก็ได้เออก็นั่นแหละโต๊ะทำงานนะครับนี่ประมาณนี้นะประกอบก็ไม่ยากนะมีขามาให้มีน็อตมาให้แต่ว่าอันนี้แนะนำนิดนึงคือถ้าใช้เป็นสว่านไอแบบในการขันน็อตอ่ะมันจะดีกว่าใช้มือเพราะว่าผมใช้มือแล้วคือมันยากมากแล้วว่าปวดมือนะฮะอ่ะนี่ครับทุกคนก็เสร็จแล้วนะครับตัวเดสนะฮะที่เรามาจัดวันนี้นะครับสวยงามนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับโต๊ะขาจับจอแล้วก็จอนี้เผื่อใครสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นแนวทางการจัดโต๊ะทำงานให้กับทุกคนได้นะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ